ัสดีนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้ก็สำนักพิมพ์งานมีบุ๊กของเรานะคะมีนวัตกรรมเนาะหนังสือที่น่าสนใจหลายๆท่านอาจจะเห็น VTR ไปแล้วนะคะอันนี้ไมค์เป็นอะไรนะคะได้ค่ะโอเคค่ะสมัยนี้นะคะก่อนหน้านี้เราก็จะมีงานโมบายเอ็กโปเนาะนะคะคนเยอะเชียวใช่นะคะจะเห็นว่าวิถีชีวิตการใช้ชีวิตของเรากับเด็กๆในการเรียนรู้เนี่ยแตกต่างจากสมัยก่อนนะคะต้องเป็นแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้หลายๆคนพ่อแม่ก็ห่วงเหมือนกันว่าเอ๊ะลูกๆเล่นพวกนี้มากๆแล้วจะเป็นยังไงจะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่วันนี้เราจะมาชวนให้คุณพ่อคุณแม่นะคะใช้เทคโนโลยีช่วยส่งเสริมให้ลูกรักการอ่านแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวด้วยนะคะยังไงดีจะแนะนำดูก่อนไหมค่ะนะคะจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราดูวิดีโออ่านกันค่ะเนาะเราจะมีหนังสือชุดใหม่นะคะในบุ๊คเนี่ยชุดนี้ชุดใหม่นะคะชื่อชุดว่า Evolution 3D เสมือนจริงนะคะใช้เทคโนโลยี AR หลายคนเอ AR คืออะไรนะคะย่อมาจาก Augmented Reality นะคะคือเทคโนโลยีที่นำโลกเสมือนเข้ามาผสานกับโลกแห่งความเป็นจริงปกติเวลาเราเปิดหนังสืออ่านเนี่ยจะเห็นแบนๆใช่ไหมคะขอตัวช่วยนิดนึงนะคะเราจะเห็นด้วยแบนๆสมัยเราค่ะเราพูดถึงไดโนเสาร์สักตัวหนึ่งนะคะเราก็จะเห็นแค่ด้านข้างถูกไหมคะยุคสมัยผ่านไปแล้วนะคะยุคนี้ค่ะสมัยก่อนเพราะสมัยก่อนเนี่ยเราจะไดโนเสาร์ตัวนึงเราเห็นด้านข้างเลยด้านบนเป็นอย่างไรเรามันมีท่าเดินอย่างไรหรือแม้แต่หนังสือเกี่ยวกับนกนะคะนกทั่วไปเราเห็นจากไหนเห็นจากหนังสือแต่ว่าเวลาเราเงยหน้ามองฟ้าเราเห็นนกแค่ไหนคะเราเห็นแค่ด้านล่างหรือด้านล่างเนาะบางครั้งเราก็สงสัยนกจริงๆมันควรมีปีกอย่างไรนะคะยิ่งไดโนเสาร์เนี่ยใครเคยเห็นไดโนเสาร์บ้างคะเราเกิดมาได้ไม่ทันมันแต่ครั้งเนี้ยเราจะได้เห็นมันแบบ360องศาหรือแม้กระทั่งสัตว์ต่างๆยีราฟสิงโตอย่างเงี้ยเชื่อว่าเด็กๆเคยไปสวนสัตว์กันหรือแม้ผู้ใหญ่ก็เคยไปแต่ว่าถามว่าเราจะได้เห็นมันทุกมุมหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้แต่เราสามารถเห็นที่หนังสือเล่มนี้หรือชุดนี้ได้นะคะที่สำคัญเราถ่ายรูปคู่กับพี่เล็กได้ถ่ายรูปคู่กับยีราฟก็ได้นะคะส่งให้เพื่อนๆดูได้นะคะนอกจากชุดนี้แล้วซึ่งโอเคอาจจะดูเป็นความรู้นะคะสำหรับน้องๆที่เล็กลงมาหน่อยนะคะเป็นเด็กผู้หญิงเราก็มีนิทานด้วยนะคะนิทานชื่อว่าชุดอะไรนะคะชุดนี้ใช่ไหมรวมมิตรเทพนิยายพลเวงมันดียังไงคะชุดนี้มันดีอย่างไรนะคะแต่ว่าแน่ๆเลยหนังสือชุดนี้ต้องเป็นนิทานแต่ว่าไม่ใช่นิทานแบบเดิมๆแล้วเพราะยุคนี้คือยุคไอทีใช่ไหมคะยุคที่เราจะต้องมีแท็บเล็ตมีอะไรฉะนั้นเนี่ยนิทานชุดนี้ไม่ธรรมดาตรงที่เราสามารถใช้มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตอะไรที่เรามีเนี่ยใช้กับมันได้สนุกขึ้นนะคะค่ะแล้วเราก็ยังสามารถใช้หนังสือเป็นสื่อที่สร้างความสัมพันธ์เราก็ต้องโตๆหน่อยถึงจะใช้ได้ใช่ไหมคะแล้วอีกชุดนึงที่เราจะแนะนำวันนี้นะคะที่เราจะมาพูดถึงกันนะคะก็คือชุดอะไรเอ่ยอ่านนิทานพร้อมประกอบตัวต่อ3มิตินะคะอ๋อเนี่ยเราตรงนี้ใช่ไหมเราเรียนรู้เรื่องไดโนเสาร์ไปแล้วเรามาลองสร้างไดโนเสาร์ของเราเองนะคะนอกจากชุดนี้แล้วเนี่ยก็จะมีชุดนึงซึ่งเป็นหนังสือกิจกรรมที่เพิ่งออกมาใหม่นะคะก็คือหนังสือที่สอนเด็กๆพัฒนาการเดี๋ยวอีกสักครู่เรามาดูกันว่าเอ๊ะทำไมเราจึงควรให้เด็กๆเล่นพับกระดาษจริงๆแล้วเนี่ยในยุคสมัยหนึ่งของเรานะคะตอนเด็กๆเนี่ยเราเคยพับนกคือเป็นสัตว์เนาะพับเป็นเรือคือเครื่องบินเครื่องบินใช่ค่ะต่อมาเมื่อทุกอย่างพัฒนาไปไกลไอทีก้าวนะเราลืมเรื่องการพับกระดาษซึ่งเป็นเบสิกอันดับซึ่งจริงๆการพับกระดาษมันก็ช่วยเด็กๆได้เยอะนะใช่เดี๋ยวเรามาช่วงเสวนาจะพูดกันว่าการพับกระดาษช่วยอะไรบ้างอาจจะแบบแต่ก่อนเราเล่นไปเราไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วมันมีประโยชน์ต่ออนาคตของเด็กมากๆแค่ใช้อุปกรณ์กระดาษแผ่นเดียวเท่านั้นเองนะคะโอเคเราเข้าสู่อันนี้เลยเนาะโอเคค่ะก็ตะกี้คุยกันคร่าวๆนะคะทีนี้เข้าอย่างเป็นทางการเลยนะคะขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะดิฉันนางสาวอัญมณีทองเลิศนะคะหัวหน้ากองบรรณาธิการ
ังสือเสริมความรู้ของนางมีวงนะคะวันนี้รับผิดชอบหน้าที่ดำเนินรายการนะคะแล้วอยู่คนยืนข้างนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่บ้องจรูนตลอดนะคะประธานการบริหารหนังสือกลุ่มปฐมวัยค่ะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานเสวนานะคะชวนลูกรักการอ่านด้วยสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตผ่านหนังสือชุด Evolution เหมือนจริงนะคะและชุดรวมมิตรเทพนิยายบนเราเองนะคะวันนี้เราก็ไม่ได้มากันแค่2คนนะคะเราได้รับเกียรติจากคุณแม่มืออาชีพผู้หญิงเก่งท่านหนึ่งนะคะคือคุณรู้จักกันดีแล้วนะคะคุณดอร่าสันติธรวัฒนากุลตอนนี้คือคุณดอร่าก็เป็นทั้งพิธีกรนะคะเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นคุณแม่ลูกสองที่ยังสวยอยู่เลยนะคะค่ะใช่ก็ชุดนี้นะคะจริงๆแล้วเราเกิดไปแล้วว่าหนังสือตอนนี้มันพัฒนาไปไกลมากแล้วนะคะเป็นหนังสืออย่างเดียวคงไม่น่าสนใจใช่ไหมก็ต้องมีเทคโนโลยีบวกเข้าไปด้วยคุณพ่อคุณแม่ที่นั่งอยู่ตรงนี้หลายๆคนน่าจะเคยเจอปัญหาว่าลูกๆของเราเนี่ยติดเกมนะคะติดแท็บเล็ตติดสมาร์ทโฟนบางทีอาจจะเป็นเพราะเราเองก็ได้ใช่ไหมเพราะเราก็ให้ลูกเล่นเราไม่ได้ดูว่าลูกเล่นอะไรใช่ไหมคะทีนี้วันนี้เราจะมามีส่วนร่วมกับลูกแล้วนะคะอันนี้เราเริ่มเข้าสู่นะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเรียนเชิญคุณดอร่านะคะขึ้นมาบนเวทีเลยค่ะมีน้องอยากขึ้นมาด้วยนะคะเชิญมาเลยค่ะขึ้นมาด้วยกันเลยก็ได้ค่ะลูกชายนะคะเห็นไหมว่าเลี้ยงลูกสนิทกับลูกนี่ดียังไงนะคะลูกติดเลยนะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณดอร่าฉันนั่งเลยค่ะ If you happy and you know it clap your hands If you happy and you know it clap your hands เห็นไหมคะว่าเวลาที่เราสื่อสารสองทางเนี่ยสนุกกว่าเวลาที่เราพูดคนเดียวตั้งเยอะใช่ไหมคะค่ะก็ค่ะสวัสดีค่ะลอร่านะคะนี่มาโก้ลูกชายคนเล็กค่ะน้องโมนิก้าอยู่ตรงนี้ค่ะปรบมือหน่อยค่ะใครจำได้ว่าโมนิก้ามาเที่ยวตอนนี้สูงเท่าคุณแม่แล้วนะคะโตมากแล้วค่ะค่ะก็ยืนคุยได้ไหมคะดังตามสะดวกเลยเขาเซอร์ไพรส์เราค่ะโอเคค่ะก็ยืนคุยกันเนาะน้องเราน้องจะได้ยืนบอกเลยถามคุณดอร่านิดนึงนะคะไปไหมขอก่อนคุณแม่ไม่เป็นไรค่ะได้ถามคุณดอร่านิดว่าครอบครัวสมัยใหม่เนี่ยตอนนี้เรื่องของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเข้ามามีส่วนในครอบครัวของเรามากเลยเนี่ยคุณดอร่ามีความคิดเห็นอย่างไรคะที่เด็กๆเนี่ยเขาจะใช้พวกเนี้ยอุปกรณ์พวกเนี้ยในหนึ่งวันเนี่ยใช้ค่อนข้างเยอะนะสำหรับบางครอบครัวค่ะค่ะถามดีกว่าเพราะว่าในที่นี้ค่ะมีใครบ้างที่มีลูกแล้วขอดูมือนิดนึงและในที่นี้ค่ะมีใครบ้างที่ให้ลูกเล่นพวกอุปกรณ์ไฮเทคนะคะคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนอะไรต่างขอดูมือนิดนึงโอเคเราก็ให้เล่นค่ะค่ะต้องบอกนี้ค่ะว่าแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีค่านิยมที่ค่ะใช่ไหมคะจะอยู่ที่รสนิยมของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะอย่างบ้านของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของครอบครัวที่มีคุณพ่อซึ่งไฮเทคมากแล้วก็มีคุณแม่ที่ธรรมชาติสุดๆโอเคค่ะเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็จะเลือกให้ลูกเนี่ยเล่นอะไรที่เป็นแบบดินทรายน้ำกระดาษเปล่าดินน้ำมันเลโก้อะไรอย่างนี้นะคะส่วนคุณพ่อเนี่ยก็จะมาทางแบบว่าการ์ตูนญี่ปุ่นเกมคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้นะคะแบบคนละโลกกันเลยเทคโนโลยีนิดนึงเทคโนโลยีเลยอะค่ะเราก็เลยมาเจอกันตรงกลางค่ะว่าถ้างั้นเราทำยังไงที่เราจะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขแล้วลูกๆก็ไม่งงนะคะก็ต้องเป็นการตกลงกติการ่วมกันก่อนนะคะซึ่งที่บ้านเราก็เลยให้เล่นได้แต่ว่าจำกัดปริมาณเวลาค่ะประมาณ1วันนี้ประมาณกี่ชั่วโมงค่ะตามอายุค่ะเชื่อไหมคะว่าที่บ้านของลาล่าเนี่ยไม่มีทีวีนะคะเป็นคนทำรายการทีวีที่ไม่มีทีวีเราย้ายบ้านไปเนี่ยค่ะลูกประมาณ5
5ปีจาก4ปีแรกเนี่ยไม่ให้ดูทีวีเลยนะคะจนกระทั่งพอเขา 5-6 ขวบก็เริ่มซื้อจอทีวีมาให้แต่ก็ไม่มีแซทเทอร์ไลท์ค่ะใช้ดูซีดีเอาค่ะเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ดูแลแล้วก็พูดง่ายๆก็คือว่าจำกัดปริมาณแล้วก็เวลาให้กับเขาแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกที่ดีให้เขาดูเวลาให้เขาว่าอะไรยังไงอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ยากมากนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะว่าบ้านไหนที่มีลักษณะคุณพ่อคุณแม่เหมือนเราว่าไม่รู้จะตกลงกันยังไงเนี่ยก็จะได้พบกันครึ่งทางได้นะคะงั้นเรานั่งกันดีกว่าค่ะเชิญค่ะตรงกลางก็ได้ขอบคุณค่ะชินก็ปกติเป็นพิธีกรคนที่เป็นวันนี้นั่งสบายๆเป็นแขกรับเชิญยินดีค่ะค่ะก็ถ้าสนใจนะคะเป็นครอบครัวที่บาลานซ์มีทั้งสองฝั่งนะคะก็น้องก็จะได้รับรู้ทั้งสองแบบทั้งธรรมชาติแล้วก็เทคโนโลยีนะคะแล้วถามนิดนึงค่ะว่าเดี๋ยวนี้เราจะเคยเห็นว่าบางบ้านเนี่ยให้แท็บเล็ตลูกแล้วเล่นให้เขาเล่นคนเดียวตามลำพังตรงนี้คิดเราล่ามีความคิดเห็นว่ายังไงคะเราควรจะทำยังไงคือเราควรจะปล่อยเขาอย่างนั้นไหมหรือว่าเราควรจะมีส่วนร่วมอะไรกับเขาตรงนั้นบ้างค่ะที่หนึ่งก็คือตามวัยนะคะถ้าเด็กเล็กมากๆแม่ค่ะก็ไม่ควรให้เลยนะคะถามว่าทำไมเพราะว่าในเครื่องมือเทคโนโลยีเนี่ยนะคะมันไม่ได้มาแค่ภาพกับเสียงนะคะแต่ว่ามันมีความร้อนมาด้วยมันมีคลื่นออกมาด้วยเคยไหมคะโทรศัพท์นานๆแล้วมันร้อนมืออ่ะอันนั้นคือคลื่นความร้อนมันก็เข้ามาที่ร่างกายของเราแล้วแล้วลูกเนี่ยก็ชอบถามค่ะเพราะว่าเราสอนให้เขาต่อรองได้เองทำไมแม่ได้เล่นนานกว่าแล้วทำไมลูกเล่นนานไม่ได้ไม่ยุติธรรมเลยเราก็เลยบอกว่ามาโก้อ่ะแค่เศษ1/5ของชีวิตแม่ความสูงก็3เท่าแม่สูงกว่า3เท่าเพราะฉะนั้นพลังในการรับความร้อนของแม่ก็มีมากกว่ามาโก้สมองของมาโก้ยังอ่อนอยู่เลยถ้าเกิดว่าได้รับความร้อนไปเยอะๆเนี่ยมันก็จะไปทำร้ายสมองของมาโก้ได้ก็อธิบายกันไปสักพักนึงมีคำถามที่2ค่ะแม่เพื่อนคนนั้นอายุเท่ากันเลยสมองอ่อนๆเท่ากันด้วยทำไมเขาได้เล่นนานกว่าอันนี้คุณแม่ก็เลยตอบว่าลูกบ้านนู้นก็คือลูกบ้านนู้นลูกบ้านนี้ก็คือลูกบ้านนี้อันนี้ใช้จิตวิทยาเข้ามาเลยค่ะเพราะว่าเราก็ไปพอเจอลูกคนที่สองนี่ไปไม่ถูกเลยค่ะเพราะว่าค่อนข้างจะแบบแอคทีฟมากก็เลยไปโรงเรียนจิตวิทยาเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าเราจะดูแลลูกได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้เรียกว่า freedom within limit นะคะหมายความว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีสิทธิ์นะคะที่จะให้อิสระลูกแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราได้เลือกเอาไว้แล้วค่ะอย่างเช่นสมมติเรื่องเกมอย่างเงี้ยค่ะคุณพิธีกรถามว่าจะให้เล่นแบบส่งให้เลยอย่างนี้ได้ไหมคำตอบก็คือไม่ควรแต่ถ้าสมมติว่าคุณแม่เลือกเอาไว้แล้วนะคะสมมติว่ามีเกมมา10เรื่องคุณแม่เลือกเอาไว้แล้วเหลือ3นะคะแล้วก็วางไว้ให้ลูกเลือกอย่างนี้ค่ะได้คือเราสกรีนมาแล้วคือก่อนที่ลูกจะดาวน์โหลดเกมเนี่ยค่ะคุณแม่จะขอโทษนะคะอาจจะดูเยอะไปหน่อยแต่ว่ามันจำเป็นจริงๆนะคะข้อที่หนึ่งคือเราก็ต้องพรีเซนต์แม่ให้ได้ว่าเกมนี้ชื่อเกมอะไรมีประโยชน์ยังไงเล่นแล้วจะได้อะไรเขาก็จะต้องไม่ใช่แบบพอมีเกมโฆษณาลงมาแล้วก็ขอซื้อเลยขอซื้อเลยอย่างเงี้ยค่ะคือต้องพรีเซนต์แม่ให้ผ่านก่อนถ้าขายแม่ไม่ผ่านก็อย่าคิดว่าจะได้เล่นค่ะก็ดีค่ะดีค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสกรีนได้แล้วก็ใน iPad เนี่ยลูกทุกคนไม่ได้มี iPad ประจำตัวนะคะจะตกทอดกันมาค่ะคือพอ iPad เริ่มเก่ารุ่นแรกคุณพ่อก็ถึงจะให้ลูกแล้วก็เล่นด้วยกันจำได้เลยค่ะปีแรกเนี่ยเป็น iPad รุ่น iPad 1ใหญ่มากใหญ่เป็นเลขเท่งอะค่ะคือเปลี่ยนไอ้ cover จนแบบจนไม่มีขายแล้วค่ะคนขายก็ยังใช้อยู่อีกเหรอคือใช่ค่ะแล้วก็ตั้งใจจะให้ลูกทุกคนต้องมี iPad 1:1ค่ะคือให้แชร์กันจอเดียวนี่แหละลูกสลับกันเล่นเวลาเล่นมันก็โดนหารไปแล้วถูกไหมคะและที่2ก็คือพอเริ่มมีของคุณพ่ออันใหม่เข้ามาคราวนี้ก็เริ่มมีเป็นตัวต่อตัวแล้วแต่เขาเริ่มโตขึ้นนึกออกไหมคะอายุสมองความแข็งแรงเข้มแข็งอะไรเขาก็เริ่มเราก็เห็นว่าเราก็ต้องดูอยู่ห่างๆนะคะคราวนี้หนูก็มีตัวของตัวเองของมาโก้ก็รุ่นเก่าจอใหญ่ของโมนิก้าก็รุ่นเล็กเล็กหน่อยใช่ทีนี้ก็ต้องมีรหัสค่ะทุกคนจะไม่มีสิทธิ์โหลดอะไรออกมาเองรหัสต้องให้คุณแม่เป็นคนทำให้ถึงแม้ว่าอายุ13แล้วนะคะก็คือหมายถึงว่าเรายังมีสิทธิ์ที่จะดูแลเขาค่ะจนถึงอายุนึงที่เราคงจะไม่มีสิทธิ์ไปตรงนั้นแล้วแต่เราก็ต้องเตรียมความพร้อมให้กับเขาก่อนที่เขาจะตัดสินใจเองค่ะนี่ก็คือตอบคำถามว่า
ให้ลูกอยู่กับเทคโนโลยียังไงน่าสนใจมากคิดว่าหลายบ้านคงเจอคำถามเพราะเด็กๆสมัยเนี้ยเขาเราไม่ห้ามเขาไม่ได้นะแต่เราต้องตอบเขาด้วยเหตุผลเรื่องอย่างการใช้เวลาในการเล่นแท็บเล็ตอะไรเงี้ยใช้ถ้าใครไม่รู้ว่าจะตอบลูกไงใช้คำตอบแบบที่คุณลาลาตอบนี่น่าสนใจมากนะคะค่ะแล้วห้ามเขาไม่ได้จริงๆค่ะโดยเฉพาะถ้าในนี้นะคะถ้ามีลูกวัยรุ่นแล้วเนี่ยจะทราบเลยค่ะว่าโซเชียลหรือว่าโลกเสมือนจริงเนี่ยมันเหมือนยาเสพติดเลยนะคะที่กังวลมากเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นสื่อมวลชนเป็นพิธีกรเป็นนักข่าวเนี่ยสัมภาษณ์มาเยอะค่ะแล้วก็จำได้เลยว่ามีรายการหนึ่งเนี่ยที่ต้องสัมภาษณ์คุณหมอเกี่ยวกับเรื่องการพาลูกไปแก้การติดเกมคุณหมอก็อธิบายว่ารู้ไหมว่าเกมเนี่ยมันคือเป็นยาเสพติดเลยนะวิธีการทำงานของเกมกับสมองเด็กหรือสมองและคนเราเนี่ยค่ะมันก็คือเป็นการทำให้ติดเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาแก้เนี่ยค่ะก็ต้องลดละเลิกและจำได้เลยค่ะว่าเทปนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ที่มาสัมภาษณ์เนี่ยพูดด้วยน้ำตาเลยนะคะว่าเขาเนี่ยโอ้โหรู้สึกเหนื่อยมากกับการที่ต้องเอาลูกมาเลิกเกมมันเหมือนเลิกยาเสพติดเลยค่ะติดเลยใช่ใช่แล้วถามว่าใครต้องเปลี่ยนลูกต้องเปลี่ยนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องเปลี่ยนด้วยคุณพ่อคุณแม่ต้องเปลี่ยนด้วยนะคะเพราะถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่เลิกพฤติกรรมที่ยื่นแท็บเล็ตให้ลูกแล้วก็ให้ลูกมีอิสระ 100% เนี่ยเขาก็จะติดเกมแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมค่ะแล้วก็เหมือนเวลาเลิกยาเสพติดคือเด็กกระดงแดงนะคะเพราะฉะนั้นขาหักดิบเนี่ยโอ้โหเสร็จเลยก็ต้องลดละเลิกแล้วคุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าไปแทรกแซงเช่นพาลูกออกไปเล่นข้างนอกให้มากขึ้นคือเราเองก็ต้องเสียสละนะคะเวลาที่เรามีอยู่หรือกิจกรรมอื่นๆที่เราทำเนี่ยค่ะให้มันน้อยลงแล้วก็หันมาให้เวลาลูกมากขึ้นนะคะแล้วค่อยๆดึงเขาออกไปอย่างเงี้ยค่ะกว่าจะทำได้เพราะฉะนั้นถ้าให้เลือกได้เนี่ยค่ะระวังไว้ตั้งแต่แรกดีกว่าแล้วก็อันเนี้ยนะคะหนังสือแบบเนี้ยค่ะคือคุณพ่อคุณแม่เข้าไปมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเป็นเรียกว่าเป็นกุศโลบายเป็นกุศโลบายที่น่าสนใจมากค่ะจะเนียนเนียนนะคะเนียน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 ว่าแบบเนียนเนียนลูกก็ได้นะพ่อแม่เล่นด้วยอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งจันก็เปิดแบบว่าเราเลิกไม่ได้เราเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้อยู่กับมันอย่างให้เกิดมีความสุขมากนะคะน่าสนใจมากนะคะทีนี้มาดูนิดนึงว่าแล้วถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเคยอ่านงานวิจัยมาชิ้นนึงเหมือนกันอย่างที่คุณลาร่าบอกว่าการเล่นเกมบางทีเนี่ยเรานึกถึงเกมที่เขาบอกว่าพัฒนาสมองเนาะพวกอะไรก็ตามเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยงานวิจัยมาบอกว่าการที่เราเล่นเกมแม้จะเป็นเกมที่ใช้ความคิดก็ไม่เท่าสมองเราไม่พัฒนาเท่ากับการอ่านนะคะอันนี้มีผลวิจัยยืนยันมาเลยนะคะสามารถไปหาค้นหาข้อมูลดูได้นะคะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมานำเสนอหนังสือที่ใช้ทั้งการอ่านแล้วก็เทคโนโลยีซึ่งมันจะมาอยู่ด้วยกันได้นะคะคุณลอร่าได้ลองใช้หนังสือชุดเหล่านี้กับน้องๆเป็นตัวเองหรือยังคะหรือว่าค่ะคือถ้าจะให้แนะนำท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ที่นี่นะคะก็ขอแนะนำแบบนี้เลยนะคะว่าสำหรับเซตนี้นะคะเซตเจ้าชายเจ้าหญิงอันนี้นะคะเหมาะสำหรับลูกสาวค่ะในนี้ใครมีลูกสาวบ้างนะคะเล่มนี้จะเหมาะกับเด็กผู้หญิงนะคะวัยไม่เกิน 7-8 ขวบค่ะเพราะว่าถึงให้ค่ะพอ 7-8 ขวบเนี่ยความสนใจของเด็กจะเปลี่ยนไปแล้วค่ะอาจจะอยากสนใจเรื่องวิชาการมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจินตนาการน้อยลงอะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเล่มนี้ก็เหมาะสำหรับลูกสาวที่อายุไม่เกิน8ขวบนะคะส่วนเล่มที่เป็นไดโนเสาร์นะคะอีกเล่มนึงอันนี้เหมาะกับเด็กผู้ชายนะคะใช่ส่วนว่าจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ที่เล่นด้วยเนี่ยก็ต้องแล้วแต่จริตค่ะของพี่แม่ลาร่าเนี่ยให้ทายว่าใครเล่นคุณพ่อหรือคุณแม่จากที่บอกคุณแม่คุณพ่อใช่จริงเหรอเพราะคุณพ่อเป็นพวกเทคโนโลยีคุณแม่ก็จะคอยดูอาหารในหัวว่าเล่นนานหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เขาก็จะจุ๊กจิ๊กกันสองคนแล้วค่ะโอเคค่ะก็มีกิจกรรมร่วมกันไปใช่ค่ะแล้วก็อันนี้เราเคยมีเป็นภาษาอังกฤษแล้วด้วยค่ะใช่ก็เลยต้องขอบคุณที่มาแปลเป็นภาษาไทยเพราะว่าข้อที่หนึ่งก็คือเด็กที่อ่านหนังสือได้แล้วค่ะเด็กไทยที่อ่านหนังสือได้แล้วจะสามารถอ่านหนังสือเล่มนี้ตามไปด้วยเพราะว่าถ้าตลาดมีแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยเด็กไทยก็จะไม่มีโอกาสใช่ไหมอันนี้ต้องขอบคุณนะที่มาแปลเป็นภาษาไทยให้เขานะคะคือจริงๆเราเล่มนี้โดยถ้าไม่มี AR ก็คือหนังสือความรู้เล่มนึงที่ก็มีข้อมูลครบครันอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้พอเพิ่ม AR เข้าไปปุ๊บสามารถใช้ได้ในยุคแบบนี้เลยซึ่งเลิศมากค่ะเพราะตอนนี้โมนิก้าเมื่อ13ปีที่แล้วใครทันบ้างไหมอ่ะตอนนี้แบบนี้เล็กๆ
ลูกคนที่สองที่ผ่านเขาห่างกันเยอะด้วยไหมคะ7-8 ปีก็กลายเป็นว่าเทคโนโลยีมันช่วยทำให้เด็กเขาแบบเอาอยู่อ่ะพูดง่ายๆเอาอยู่จากดูตรงนี้อย่างหน้านี้นะคะเห็นไหมว่ามันจะมีข้อมูลเกี่ยวกับไดโนเสาร์แต่ละตัวอยู่แล้วแล้วถ้าเราเห็นตรงนี้นะคะมันจะมีภาพเราสามารถเอาโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของเราเนี่ยมาเล็งส่องว่าง่ายก็แล้วตัวไดโนเสาร์ก็จะขึ้นมาที่จอของเราเราจะอะไรได้บ้างไดโนเสาร์เป็นตัวสามมิตินะคะและอีกที่เมื่อสักครู่ได้แนะนำไปแล้วนะคะว่าปกติหนังสือเราเห็นแค่สองมิติคือแค่กว้างยาวแบนแบบนี้นะคะแต่เมื่อเราใช้แท็บเล็ตส่องขึ้นมาเนี่ยไดโนเสาร์ก็จะเด้งออกมาจากหนังสือได้นะคะที่สำคัญเราสามารถที่จะให้ไดโนเสาร์หมุนโชว์ตัวควบคุมมันได้ดูลักษณะการเดินเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเล่าแค่อ่านหนังสือเฉยๆนะคะอธิบายวิธีการเดินของไดโนเสาร์สักตัวนึงนะคะเด็กๆอาจจะไม่เห็นภาพแต่เล่นมือจะช่วยเด็กๆได้นะคะนอกจากควบคุมให้มันเดินซ้ายที่ขวาที่แล้วยังมีคลิปวิดีโออื่นเยอะด้วยนะคะค่ะน่าสนใจมากเล่นชุดนี้นะคะนอกจากไดโนเสาร์แล้วเรายังมีเรื่องของนกนะคะแล้วก็สัตว์ชนิดอื่นนะคะแล้วก็ทะเลด้วยนะคะมี4 เล่มนะคะก็สามารถลองหาดูได้นะคะทีนี้เราอยากโชว์เหมือนกันเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะเราดูวิธีอาร์กันหน่อยไหมคะว่าวิธีเล่นเป็นยังไงบ้างตอนนี้จะเห็นไหมคะตัวไดโนเสาร์นะคะนี่ออกมาเลยเดินได้ด้วยนะคะอันนี้คือให้อาหารได้นะคะแล้วก็ฟังเสียงร้องของมันได้ตรงข้างล่างเห็นไหมคะมือแตะไปก็จะมีฟังก์ชันต่างๆนะคะอันนี้คือมันจะสู้กับเรานะคะแล้วมีเสียงร้องออกมาด้วยนะคะมีเสียงร้องด้วยเด็กๆอาจจะเคยเห็นสารคดีสามทางทีวีนะคะแต่ว่าจะเป็นลักษณะของการดูเฉยๆแต่คราวนี้มันเป็นอินเตอร์แอคทีฟเราสามารถควบคุมเขาได้สัมผัสเขาได้โอเคทีนี้เรามาในถามคุณวิมลบ้างดีกว่าสำหรับชุดที่เป็นพับกระดาษกับชุดที่เป็นโมเดลวันนี้นะคะแนะนำชุดนี้หน่อยว่ามันช่วยน้องๆพัฒนาอะไรกับของน้องๆได้บ้างนะคะต้องเริ่มก่อนนะคะเมื่อสักครู่ตื่นไปแล้วเนาะว่ากิจกรรมพับกระดาษช่วยอะไรเขาบ้างนะคะคุณพ่อคุณแม่สมัยใหม่เนี่ยน่าจะคุณนะคะว่ากล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะกล้ามเนื้อมัดเล็กคืออะไรทราบหรือเปล่ากล้ามเนื้อมัดเล็กจริงๆมันก็คือเกี่ยวกับนิ้วมือการก็คือการควบคุมนิ้วมือต่างๆค่ะเอ๊ะทำไมเราต้องฝึกเขาด้วยนิ้วมือจริงๆถ้าเขาสังเกตดีๆนะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนอยากให้ลูกเล่นทับเล่นจริงๆเราเล่นทับเล่นโทรศัพท์เนี่ยเราใช้แค่นิ้วเดียวคือนิ้วชี้ผลที่เกิดขึ้นคือสังเกตเลยนะคะว่าเด็กๆลายมือค่ะเอาเบื้องต้นเลยลายมือเขาจะโยเยไปมานะคะแล้วก็การหยิบจับสิ่งของต่างๆเนี่ยก็จะหยิบจับไม่มั่นคงนะคะทีนี้เอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรทำไมเราต้องพัฒนาเขาอย่างนี้ค่ะเด็กโตขึ้นนะคะหลากหลายอาชีพมากที่ต้องใช้นิ้วมือเช่นศิลปินวาดรูประบายสีนะคะหรือแม้แต่อาชีพคุณหมอซึ่งต้องใช้นิ้วมือในการผ่าตัดก็ตามนะคะก็เกี่ยวกับมือทั้งนั้นเลยดังนั้นหรืออย่างนี้ค่ะทำไมเด็กอนุบาลส่งลูกเข้าเรียนอนุบาลถึงต้องเรียนระบายสีค่ะพ่อแม่หลายคนสงสัยนะคะจริงๆแล้วในการฝึกระบายสีเนี่ยคือต้องการให้เด็กๆเนี่ยฝึกควบคุมกล้ามเนื้อมือนะคะเหล่านี้ค่ะมันเป็นพื้นฐานแล้วว่าเด็กควรฝึกกล้ามเนื้อมือแต่ที่จะฝึกอย่างไรต้องจากให้เด็กๆได้สนุกกับแท็บเล็ตต่างๆนานาแล้วเนี่ยเราใช้กิจกรรมง่ายๆค่ะคือการพับกระดาษนะคะในการพับกระดาษยุคในสมัยของเราพับเป็นเรือพับเป็นนกเด็กสมัยนี้เขาโลกกว้างกว่าเรานะคะเรือหรือนกอาจจะไม่พอละทีนี้เราต้องพับเรื่องอื่นละเด็กส่วนใหญ่ชอบไดโนเสาร์ถูกไหมคะหลายคนเด็กผู้ชายจะชอบไดโนเสาร์นะคะจะเห็นว่าเอ๊ะหนังสือไดโนเสาร์ทั่วไปเยอะมากนะคะแต่เด็กๆจะเชื่อหรือเปล่าว่าเขาสามารถสร้างสรรค์ไดโนเสาร์ของเขาได้ไหมพับกระดาษโดยใช้เพียงกระดาษแผ่นเดียวเนี่ยพับเป็นตัวทีเล็กขึ้นมาได้นะคะดึงนะคะเมื่อไหร่ที่ลูกเข้าไปสู่โลกเสมือนจริงมากๆนะคะเราก็ต้องดึงเขาเข้ามาสู่โลกแห่งความเป็นจริงด้วยนะคะอย่างเช่นสมมติว่าลูกเล่นเกมสมมตินะคะ15 นาทีนั่นหมายความว่าเขาก็ต้องออกไปวิ่งเล่นในสนามหญ้า15 นาทีหรือครึ่งชั่วโมงถ้าเขาเล่นครึ่งชั่วโมงเขาก็ต้องออกไปวิ่งเล่นในสนามหญ้า1 ชั่วโมงแบบนี้เป็นต้น
ลืนให้กับเขาคือเมื่อเขาก้มหน้าเยอะๆเกร็งมือเยอะๆเนี่ยค่ะพวกกิจกรรมพับกระดาษเนี่ยค่ะก็จะเข้ามาช่วยแก้ไอ้ต่างๆที่เขายึดติดอะไรต่างๆด้วยนะคะนอกเหนือไปจากนั้นถ้าเกิดที่บ้านมีกระดาษเปล่าเนี่ยค่ะก็นำมาใช้ได้เลยกระดาษว่างๆเนี่ยค่ะหาดินสอหาปากกาให้เขาหรือว่าจะเป็นดินน้ำมันหรือเป็นอะไรก็ได้เพื่อให้เขาได้ใช้ความคิดจินตนาการของเขาโดยที่อาจจะลิงก์กันก็ได้นะคะว่าไหนเมื่อกี้ไปเล่นเกมนี้มาแล้วลงวาดรูปให้แม่ดูซิลงปั้นดินน้ำมันเป็นไดโนเสาร์ตัวนั้นตัวนี้ให้แม่ดูได้ไหมคือเราสามารถใช้สื่อต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยค่ะให้มันโยงเข้าหากันโดยที่ยังเป็นความสนใจของลูกอยู่ค่ะก็เกิดประโยชน์เนาะอีกอันนึงที่นึกถึงคือเหมือนเป็นการอ่านตามวัยด้วยนะถ้าน้องๆที่ยังเล็กก็คืออย่าพึ่งเทคโนโลยีมากเลยเริ่มจากธรรมดาธรรมดาก่อนทำกระดาษให้กล้ามเนื้อต่างๆพัฒนาเต็มที่แล้วเราก็ค่อยขยับมาใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ย ก็น่าสนใจดีนะคะแล้วอีกชุดนึงล่ะคะคุณหมอขออนุญาตบนเป็นเองค่ะบนมีเป็นชุดรวมมีเทพนิยายบนละเวชุดไหนคะชุดนี้ใช่ไหมคะและค่ะชุดนี้ก็คือชุดนี้เล่มที่คุณเห็นคือนั่นเจ้าชายตามหาเจ้าหญิงจริงๆชุดนี้มีกี่เล่มนะคะจริงๆชุดนี้มี3เล่มนะคะชุดนี้เนี่ยคุณลาล่าเวลาเล่านิทานให้น้องๆฟังเล่าซ้ำๆเนี่ยค่ะซ้ำมากซ้ำหลายเรื่องนะคะแล้วเคยสังเกตไหมคะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเหมือนกันค่ะอย่างเช่นคุยกับเพื่อนเพื่อเล่าให้ฟังว่าเวลาเราเล่านิทานให้ลูกฟังเล่าเรื่องดูเล่าเรื่องนี้เราก็จะเล่าจากสิ่งที่เรารู้นะคะพอพูดถึงเจ้าชายเจ้าหญิงนึกถึงอะไรสโนไวท์เจ้าหญิงคาซินเดอเรลล่านะคะจนวันหนึ่งค่ะจนวันหนึ่งเนี่ยเด็กๆถ้าเราสังเกตดีแล้วลองให้เด็กๆลองเล่าให้เราฟังเด็กๆจะมีพฤติกรรมผสมก็สามเขาจะเอาจับนิทานเรื่องคุณเรื่องอะไรนี้ไปยำแล้วมาเล่าให้เราฟังนะคะจะบอกว่าชุดนี้นะคะมันเป็นแบบเช่นกันนะคะอย่างเช่นเรื่องที่ถือเนี่ยจะเป็นเรื่องเจ้าหญิงเจ้าชายนะคะก็จะเป็นการนำหนังสือเจ้าหญิงเจ้าชายเนี่ยมาปนๆกันหลายๆเรื่องและที่สำคัญเรื่องนี้นอกจากสนุกให้เด็กๆสนุกกับทับเล่นแล้วแต่ไม่ใช่เท่านั้นค่ะยังเป็นเขาก็เสนอว่าเป็นหนังสือเล่มเดียวในโลกยังไงคะเล่มเดียวในโลกเพราะเด็กๆมีส่วนสร้างสรรค์ในกับหนังสือเล่มนี้นะคะพวกเราคิดในการลงทุนอย่างนี้ก็คือเวลาพ่อแม่เล่าเราเนี่ยเรามาจับเว้นจังหวะที่ลูกพูดที่ลูกตอบที่นะคะสื่อสารสองทางไหมคะใช่ค่ะ If you happy and you know it clap your hands มีแนวร่วมแต่ก็ยังฟังอยู่ส่วนเล่มนี้ค่ะมันก็จะมีร้อยกันจงชายเข้ามาดูภาษาหลังนึงภาษาหลังนี้ที่ทุกคนมีภาษาหลังกันหมดเด็กๆคิดว่าพระราชาจักรพรรดิอย่างไรนะคะเด็กๆเราก็จะมีการเรียนช่องว่างไปเพื่อให้เด็กๆได้ตอบอย่างนี้ไหมคะโอ้ช่องว่างไปเลยนะคะแล้วนอกจากเด็กๆช่วยเราเล่าเรื่องเนี่ยเด็กๆยังมีส่วนในการประดิษฐ์หรือตกแต่งที่มันจะฉายในด้วยนะคะหรือว่าบางหน้าแล้วจริงๆทุกหน้าเลยนะที่สามารถที่จะแท็บเล็ตสอนแล้วมีการเคลื่อนไหวมีเสียงต่างๆนะคะWhy not?
เล็ตแล้วนะคะเป็นที่เรียนแล้วว่าเราเลี่ยงไม่ได้ในยุคนี้เรื่องแท็บเล็ตเรื่องไอพีต่างๆนะคะแต่ว่าจะอยู่อย่างไรจะใช้ชีวิตอย่างไรเพื่ออยู่กับสิ่งเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะจะบอกว่าแท็บเล็ตจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งเด็กๆมักติดตาติดใจใช่ไหมคะทุกคนไปเล่นนั่นนี่เขาจะรู้สึกเอ๊ะกระตุ้นการดูและอยากดูของเขานะคะดังนั้นแท็บเล็ตจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะคะเราต้องการเรียนรู้ไม่เพียงเท่านั้นค่ะเมื่อหนังสือชุดเดียวกันเนี่ยเด็กเล็กๆเรากระตุ้นให้เขาอยากดูให้เขาสนใจนะคะแต่หนังสือเล่มเดียวกันสามารถใช้กับเด็กโตก็ได้นะคะใช้อย่างไรใช้เมื่อเด็กๆดูรายละเอียดของหนังสือนะคะเขาก็จะได้ข้อมูลต่างๆมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นพ่อแม่อาจจะต้องเป็นแขกสนับสนุนนะคะในการที่จะทำอย่างไรให้มีความรู้มากขึ้นจากสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วนะคะก็ตอนนี้ก็ช่วงนี้อยากให้สุดท้ายแล้วขอให้ทั้งสองท่านฝากวิธีว่าจะใช้หนังสือแบบนี้กับลูกๆยังไงบ้างหรือว่าให้เป็นแนวทางกับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะนำหนังสือแบบนี้หรือว่าวิธีการเลี้ยงลูกยังไงกับในยุคไอทีแบบนี้ค่ะคุณลอร่าก่อนเลยค่ะก็ให้คุณพ่อคุณแม่มีส่วนร่วมนะคะจับลูกนั่งตักแล้วก็บอกรักผ่านตัวหนังสือนะคะซึ่งตัวหนังสือของเราในที่นี้ก็คือมีทั้งหนังสือภาพแล้วก็การเคลื่อนไหวนะคะแต่ขอแค่อย่างเดียวค่ะว่าอย่าปล่อยเขาไว้กับหนังสือโดยที่หรือสื่อโดยที่เราไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมโดยเฉพาะลูกที่อายุยังน้อยอยู่นะคะแล้วก็ลูกที่โตแล้วลูกที่เป็นวัยรุ่นแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เห็นว่าลูกเนี่ยจมเข้าไปกับโลกโซเชียลมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอย่าคิดว่าลูกกำลังสนุกนะคะคุณหมอบอกว่านั่นแปลว่าลูกกำลังเหงาค่ะแต่ว่ายิ่งเขาเข้าไปสู่โลกเสมือนจริงเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งเหงามากเท่านั้นคุณพ่อคุณแม่ก็มีหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยให้ลูกเนี่ยออกมาจากโลกเสมือนจริงแล้วก็ไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ให้หายเหงาได้ค่ะก็ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมแล้วก็ถูกวิธีเทคโนโลยีคือสื่อชนิดนึงเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็มีหน้าที่ที่จะต้องรู้เท่าทันสื่อแล้วเมื่อไหร่ที่คุณพ่อกับคุณแม่คิดไม่เหมือนกันนะคะขออนุญาตเข้ามุมแล้วก็ตกลงกันให้เรียบร้อยประชุมกันประชุมกันต่อนะคะเพราะไม่งั้นลูกจะงงว่าพ่อพูดอย่างแม่พูดอย่างค่ะมีเคสนึงเลยค่ะที่ไปเรียนจิตวิทยาแล้วคุณหมอบอกเลยค่ะว่าลูกเนี่ยมีออกจากบ้านแล้วก็คุณพ่อเป็นคนที่ไม่อยากให้ลูกออกจากบ้านแต่ทำไมลูกถึงมีโทรศัพท์ใหม่อยู่เรื่อยๆเรื่อยๆแล้วทำไมติดต่อกันได้อะไรก็ว่าไปสรุปก็คือว่าลูกงอนพ่อแม่ก็กลัวว่าลูกจะงอนด้วยแม่ก็ให้เงินไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นการควบคุมลูกมันเลยไม่ไปในทางเดียวกันค่ะฉันใดก็ฉันนั้นเรื่องของสื่อเนี่ยเป็นเรื่องของคุณพ่อกับคุณแม่ที่ต้องตกลงทำความเข้าใจกันให้เรียบร้อยออกมาเป็นกติกาด้วยกันขอโทษค่ะของที่บ้านเนี่ยเซ็นสัญญาก่อนใช้นะคะโอ้โหค่ะมีประมาณ20ข้อค่ะมือถือนี้คือของแม่แม่จะใช้เมื่อไหร่ก็ได้ถ้าหนูใช้ไม่เหมาะสมแม่ขอคืน อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูจะรับผิดชอบในสิ่งที่พ่อแม่ไว้วางใจหนูต้องไม่ทำให้การเรียนเสียหนูต้องไม่ใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมลูกจะไม่ซื้อแอปโดยไม่ขอแม่ลูกจะไม่เข้าอินเทอร์เน็ตเว็บที่ไม่มีเหมาะสมเขียนมาเรื่อยๆให้เขาเขียนเองด้วยนะคะบางอันก็แม่ช่วยเขียนคือเขียนสองทางอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามารวมเป็นแผ่นเดียวกันแล้วก็แล้วก็มีเซ็นใครแซวใครแซวมีแซวแล้วก็มีเซ็นรับรองค่ะมีคุณพ่อคุณแม่คุณลูกอะไรก็ว่าไปแล้วก็แปะไว้ที่ห้องนอนเขานี่แหละค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เขาคืออันนี้พูดถึงลูกที่กำลังจะเป็นวัยรุ่นนะคะถ้าลูกที่เป็นวัยรุ่นไปแล้วอะไรไปแล้วเราก็ต้องใช้อีกวิธีนึงแต่อันนี้คือเขาเหมือนว่าช่วงที่ลูกกำลังจะเป็นวัยรุ่นเนี่ยค่ะเราประคองเขาอยู่ห่างๆอย่างห่วงจะปล่อยก็ยังไม่ปล่อยจะคุมแจก็ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นเด็กก็ใช้หนังสืออีกเล่มนึงใช้ตำราอีกเล่มนึงเลยก็คือต้องอยู่กับเขาเยอะๆหาสื่อที่เป็นสื่อระหว่างเรากับลูกที่มากค่ะชวนลูกนั่งตักบอกรักผ่านตัวหนังสือนั่นก็คือจะเป็นวิธีแบบเด็กๆเพราะฉะนั้นมันก็จะคนละวิธีกันใช้ตำราคนละเล่มกันแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ขออวยพรให้คุณพ่อคุณแม่ในที่นี้มีความสุขกับการใช้หนังสือแล้วก็ใช้สื่อในการเลี้ยงลูกนะคะก็น่าสนใจฝึกให้เด็กรู้จักเคารพกติกาเขาพบที่เขาตั้งมาเองเขาก็เคารพกติกาของเขาเองน่าสนใจมากทีนี้ค่ะให้คุณวิมลนะคะในฐานะที่เป็นคนทำหนังสือนะคะแล้วก็เห็นหนังสือมาเยอะช่วยฝากนิดนึงค่ะสำหรับหนังสือชุดนี้หรือว่าแนวนี้สำหรับคุณพ่อคุณแม่
ันยังไงคะจะบอกว่าต่อให้เราสองคนเราสามคนมาพูดว่าหนังสือเล่มนี้ดีอย่างไรหรือใช้ไอเดียอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะก็ได้กระแสนะคะอยากเชิญชวนดีกว่าเชิญชวนให้ลองเล่นค่ะลองไปรู้จักหนังสือชุดนี้นะคะอาจจะลองดาวน์โหลดมาลองเล่นมาก่อนนะคะมาลองดูว่าเราใช้ประโยชน์อะไรกับมันได้ดีได้ไปเกิดประโยชน์ได้สูงสุดนะคะค่ะก็นะคะวันนี้ก็ได้รับความรู้แล้วก็ประสบการณ์ดีๆนะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณลอร่านะคะที่มาแบ่งปันความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะคะแล้วก็คุณวิมลด้วยค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ก็นานีบุ๊กก็ฝากนะคะหนังสือ3ชุดนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าสมมติซื้อตรงนี้ไม่ทันสามารถไปที่บูธนานีบุ๊กที่บูธ A12 นะคะโซนแกลเลอรี่ฮอลล์เดินตรงเข้าไปจนสุดเลยค่ะก็เจอบูธนานีบุ๊กแล้วนะคะตอนนี้ลด 25% นะคะณตอนนี้ที่เรายังไม่หมดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงถ่ายรูปร่วมกันนิดนึงนะคะมือขึ้นด้วยครับ